ก็คือส่วนประกอบของการทำปลาส้มปลากระพงนะก็จะมีปลากระพงเราใช้ประมาณ200 กรัมแล้วก็เกลือแล้วก็กระเทียมแล้วก็ข้าวสุกที่เราล้างน้ำแล้วเพื่อล้างเพื่อให้สารเหนียวออกเพราะว่าสารเหนียวจะทำให้ปลาไม่ส้มนะแล้วก็ปลากระพงก็คือเราเอาปลาเอาเนื้อปลากระพงไปแช่ในน้ำซาวข้าวประมาณ1 ชั่วโมงจากนั้นเราขึ้นมาเสด็จน้ำแล้วเราก็จะทําขั้นตอนการต่อไปนะเราจะนำปลากระพงแช่ในน้ำซาวข้าวประมาณ1 ชั่วโมงจากนั้นก็เอาขึ้นมาให้เสด็จน้ำนะนี่ก็เป็นเนื้อปลากระพงนะที่จะทำปลาส้มนะแล้วก็เอาขึ้นมาเสด็จน้ำซาวข้าวนะแล้วจากนั้นเราก็ใช้เกลือ1 กำมือนะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะจากนั้นเราก็จะใส่ข้าวเหนียวข้าวสุกอ่ะ1 กรัมแล้วก็กระเทียม1 กำมือเหมือนกันนะจากนั้นเราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันจากนั้นเราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะข้าวสุกแล้วก็กระเทียมพอคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วเราจะใส่สูตรเด็ดสูตรหนึ่งก็คือสูตรเด็ดของเราก็จะคลุกเคล้าให้เข้ากันจากนั้นเราก็จะใส่กระปุกนี่เราก็ใส่กระปุกแล้วจากนั้นเราก็รอไปอีกประมาณ2 วันเราก็สามารถรับประทานได้แล้ว